มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจีน่าทัวร์ลงหนักนะคะหลังโผล่คอมเมนต์ไอจีเบลล่าค่ะสนิทไปทั่วเจอทัวร์ลงอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนางแบบสาวจีน่าวิระยาหรือว่าจีน่าเดอะเฟสนะคะที่หลังจากเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มทอยปฐมพงศ์อดีตแฟนหนุ่มของสาวมุกวรณิชค่ะก็มักจะโดนทัวร์ลงข้อหาแย่งแฟนเพื่อนมาเรื่อยๆนะคะทั้งยังมีประเด็นที่บอกว่าเจ้าตัวนั้นไม่เหมาะสมกับหนุ่มทอยด้วยเช่นกันค่ะและล่าสุดเลยค่ะก็เกิดเรื่องขึ้นอีกนะคะเมื่อเจ้าตัวนั้นโผล่มาแสดงความคิดเห็นแซวของนางเอกสาวเบลล่าราณีกลางอินสตาแกรมนะคะจากภาพที่สาวเบลล่านั้นยืนอยู่ข้างรถกับฉากหลังเป็นทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามพร้อมติดโลเคชันในโพสต์ว่าสี่แยกดาวอังคารกำลังนั่งยานกลับดาวพลูโตโดยสาวจีน่านะคะแสดงความเห็นแซวไปว่าแหวะโลกหน่อยไหมจนทำเอาชาวโซเชียลแหกกันมาตอบกลับเจ้าตัวเป็นจำนวนมากอาทิเช่นสนิทสนมเม้นไปทั่วเลยนะคะรับบทนางสนิทเลื่อนไปไอจีใครก็เจอแต่นางค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากที่สาวจีน่าโดนทัวร์ลงไปไม่นานนะคะเจ้าตัวก็ได้ลบคอมเมนต์ของตนเองออกไปในเวลาต่อมาทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ